มีเหตุผลนะคะที่เพลงทำแบบนั้นอ่ะก็เพราะว่าเพลงอยากให้น้องกลับมาหาเพลงไงน้องตัดสินใจถูกแล้วนะคะเพราะสิ่งที่น้องเลือกเป็นสิ่งที่ปกติเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพลงดีใจนะคะที่อย่างน้อยน้องก็รู้ว่าเพลงรักน้องมากแค่ไหนเพลงฟังน้องดีๆนะเราเลิกกันเถอะแต่เพลงอย่าเพิ่งพูดอะไรฟังเหตุผลของน้องก่อนสิ่งที่เพลงทำมานะมันก็สมเหตุสมผลแล้วแหละถ้าในเมื่อเพลงจะสูญเสียคนที่เพลงรักเพลงก็คงต้องทำทุกอย่างเพื่อได้คนที่รักกลับคืนมาต้องเข้าใจนะแต่น็อกอะน็อกไม่คิดว่าน็อกจะคบกับเพลงต่อไปได้แล้วเพราะว่าน็อกไม่ได้รักเพลงแล้วต่อให้ไม่ใช่ก่อนมันก็ไม่ใช่เพลงอยู่ดีถึงแม้ให้ก่อนจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแต่ก่อนคือคนที่ใช่สำหรับน้องน้องน้องจะทำแบบนี้กับเพลงไม่ได้นะเพลงไม่ยอมให้น้องเลิกกับเพลงนี่ใช่ไหมคะน็อกนี่น็อกยังไม่เข้าใจเหรอคะว่าเรื่องทั้งหมดอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะเพื่อนของน็อกใส่ร้ายเพลงคอยแกล้งเพลงตลอดน็อกจะฟังคนอื่นมากกว่าเพลงเหรอน็อกพอเถอะที่เธอให้เตอร์ไปรุนทำร้ายก่อนมันก็แย่พออยู่แล้วนี่แกพูดอะไรของแกอ่ะผู้จัดการเพื่อนน็อกให้เลยนะตามที่เด็กคุณสั่งมาต้องให้เตอร์มายืนยันด้วยอีกคนแกหักหลังฉันทำไมฉันทำอะไรให้แกหักหลังอะไรกันเราไม่เคยอยู่ฝั่งเธอตั้งแต่แรกอยู่แล้วคิดไปเองหรือเปล่าแล้วนี่นายจะทำอะไรต่อคงไม่ทำอะไรต่อล่ะที่เรากลับไปหากรเราจะแก้ไขสิ่งที่เราทำไม่ดีกับกรไว้ถ้างั้นนายก็มาร่วมมือกับฉันสิน้องน้องอย่าทิ้งเพื่อนไปเลยนะคะอุ๊ยนี่เผลอไลฟ์เฟซบุ๊กตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะเพลงนี่มีคนพูดถึงเพลงเต็มเลยอ่ะดูดิโอเคเนาะน้องจะจบแบบเนี้ยก็ได้แต่จำไว้นะว่าเพลงไม่ควรจบThank you.
าขอบใจเธอมากเลยนะที่มาช่วยฉันหลุดพ้นจากเพลินเพลงสักทีขอบใจนายด้วยที่มาช่วยเราไม่เป็นไรสิ่งสำคัญที่นายควรทำตอนนี้คือรีบไปดูแลความรู้สึกก่อนซะทำไมนายถึงทำแบบนี้แล้วอยากจะไถ่โทษอ่ะที่เราเคยทำให้แย่กับก่อนไว้อ่ะมันคงจะดีกว่าถ้าก่อนได้รับความสุขกับคนที่รักก่อนมากอย่างนายไอ้หนอกคือว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ก่อนมันอยู่บ้านที่อัมพวาค่ะรีบไปเลยค่ะหัวใจเดินมาถึงนาทีสุดท้ายกับใครก่อนจะกินข้าวลูกไหมแม่เตรียมจานให้ใครอะครับเดี๋ยวก็รู้มาแล้วจ้ะแม่นี่ค่ะจ้าสวัสดีจ้ามากินข้าวกันลูกไหมคิดว่าใครเหรอเห็นหน้าพี่ถึงได้ทำหน้าเซ็งแบบนี้ฮะก่อนเปล่าซะหน่อยก่อนกลับมาบ้านครั้งเนี้ยดูแปลกๆไปนะเราก่อนไม่เป็นไรหรอกแม่ไม่กินข้าวนะครับอ๋อไอ้ก่อนเนี่ยมันมีปัญหาที่มหาลัยนิดหน่อยนะแม่ปัญหาที่ว่าเนี่ยเรื่องของแกหรือว่าเรื่องของกรมันของไอ้กรมันสินะมาอยู่ดีกับบ้านอ่ะจะมาฟ้องแม่ไงเอ้าไอ้นี่นี่มันก็บ้านพี่เหมือนกันเว้ยและอีกอย่างมีคนเขาบอกว่าให้รีบมาดูใจไอ้น้องชายตัวเองมันหน่อยได้ข่าวว่ามันเจ็บหนักมากไอ้พี่ภูใช่ไหมนี่ตกลงยังไงกับพี่ภูเนี่ยตั้งแต่พี่ภูอ่ะมันชอบพี่มันก็ดูเป็นผู้มีคนขึ้นเยอะเลยนะหมายความว่าไงก็จากแต่ก่อนที่ไร้สาระสนุกไปวันๆอยู่ดีก็อยากมีเป้าหมายกับเขาบ้างดูโตขึ้นอยากเรียนจบเร็วๆก่อนว่าเป้าหมายของพี่ภูอ่ะคือพี่นะแล้วเรื่องของก้อนล่ะเป็นไงบ้างของแบบเนี้ยมันก็เปลี่ยนกันไม่ได้เนาะพี่รู้ว่าก่อนเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้แต่ที่พี่ถามเนี่ยหมายถึงเรื่องก่อนกับน็อกเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ไม่ได้เป็นยังไงก่อนพี่เนี่ยฟังเรื่องก่อนกับน็อกเนี่ยมาเกือบทั้งหมดแล้วนะจะเป็นแฟนกันจริงๆเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกดีสิก่อนจะได้ไม่ต้องมานั่งหงอยอยู่แบบนี้และอย่างนอกเนี่ยพี่ก็รู้จักนิสัยมาตั้งแต่เด็กๆด้วยพูดแต่เรื่องของผมว่าแต่พี่เหอะปัญหาอะไรที่ครูวะเนี่ย
พี่ปฏิเสธไอ้นายภูเบศอะไรนั่นไปแล้วล่ะตกลงนี้เราอกหักทั้งคู่เหรอคงเป็นกรรมพันธุ์มั้งไปเคลียร์กับแม่เองเลยนะพูดอย่างนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจ่ายเองเตอร์เธออยากจะขอโทษเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมานะตอนนี้เพลงรู้แล้วแหละว่าเพลงต้องการอะไรเธออยากให้เตอร์กลับมาหาเพลงนะได้ไหมเราให้อภัยเพลงนะแต่เรามีคนใหม่แล้วอะที่เพลงมาขอเตอร์คืนดีอะนะเพลงแค่อยากให้โอกาสเตอร์ตอนนี้เพลงก็มีผู้ชายเข้ามาจีบเยอะแยะแต่เพลงคิดว่าเตอร์น่าจะได้รับโอกาสนั้นก็แค่นั้นเองเพลงนี่แมวแฟนเราแบบนี้เหรอที่เติมมาเป็นแฟนเราดีใจนะที่แมวเขาอ่ะไม่ได้เป็นคนที่หน้าตาดีเพราะคนหน้าตาดีๆเนี่ยก็ทำตัวเร็วๆเยอะไปนี่เติมว่าเราเหรอเปล่าซะหน่อยเพลงเพลงอย่าร้อนตัวสิเดี๋ยวเราขอตัวนะถึงจะไม่สวยแต่แซ่บนะคะไม่สวยแต่แซ่บตอนนี้เราไม่ไหวอะเรามีเรื่องเครียดหลายเรื่องมากเลยอะอยากให้แพรมอยู่เป็นเพื่อนแล้วเพลงจะไม่ตบเราแล้วใช่ป่ะเรื่องนั้นเราขอโทษนะแพรยังไงแพรก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรานะพี่คะขอแบบนี้อีก2แก้วค่ะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปแล้วนะ IG Facebook เราก็โดนลบไปหมดเราจะขายครีมตัวใหม่ก็ทำไม่ได้อะเซรั่มไม่ใช่เหรอจ๊ะเออเซรั่มก็ขายไม่ได้ไหนจะเรื่องน็อกอีกอะเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วแพรเพลงฟังนะคนเราอะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแหละเนี่ยอย่างเพลงอะก็ควรทำ IG ใหม่กับ Facebook ใหม่นะเพราะว่าครีมของเพลงอ่ะก็มีคนรู้จักตั้งเยอะแยะไปแฟนเชื่อนะทุกคนอ่ะต้องกลับมาซื้อครีมแน่ๆสู้ๆ
ไม่ต้องเครียดมาชนกันอยากให้กูยกโทษให้มึงว่ายน้ำเข้ามาหากูภายใน3นาทีมาตะคิวจริงมึงอย่ามาเอามึงกูเลยน้องที่พวกแกสองคนเนี่ยกลับมาดีกันได้เออคนก็ดีบรรยากาศก็ดีมีหญิงห้อยด้วยแกโรแมนติกอ่ะนี่
เปล่าเขาบอกกันนะว่าหิ่งห้อยเนี่ยก็คือดวงวิญญาณของผู้ชายที่จุดตะเกียงลงไปดำน้ำหาผู้หญิงที่ชื่อลำพูที่เป็นคนรักที่จมน้ำหายไปอ่ะหูเนาะแบบนี้เนี่ยยิ่งโรแมนติกเข้าไปอีกเหมือนเหตุการณ์เมื่อกลางวันเลยอ่ะนางลำพูนอกจมน้ำชายจุดตะเกียงกอดก็เลยกระโดดน้ำตู้ลงไปช่วยไงแกโซโรแมนติกขนาดนั้นเลยอ่ะไหนหิ่งห้อยกันวะโนนไงไฟไม่ถั่วแม่ฉันเป็นคนติดเองอะวันก่อนที่นี่เขามีงานกันแม่แกเหรอหือพอเลยแบบนี้เนี่ยคนสวยเซ็งไม่รู้มันติดเลยอะเอาเป็นว่าฉันเนี่ยรักผู้แก2คนนะภารกิจคิวปิดของฉันก็คอมพลีทสักทีภารกิจต่อไปของฉันเนี่ยก็คือการผลักให้ยารูรอนเข้าสู่เซลล์ผิวหน้าในช่วงที่กรดฮอร์โมนของฉันกำลังทำงานค่ะดีดีก็ง่วงนอนอ่ะไปนอนกันนะไปไปเลยไปขึ้นไปนอนไปไปแล้วนะไปดีไปดีๆนะโอ้แต่ว่าพวกแก2คนเนี่ยอย่าสวีทกันมากนะเดี๋ยวมดมันจะขึ้นไปกัดฉันข้างบนให้กูเดาเนี่ยนะมึงต้องเป็นล็อกอินชื่อหนุ่มน้อยบนยอดเขาเหน็บหนาวใช่ไหมเนี่ยมีแต่เมนดราม่าล็อกอินแม่งโคตรติ่มเลยว่ะมึงเจ้าของกระทู้ล็อกอินมึงคูลมากนะดอกท้องหมื่นลี้เนี่ยเอ้าทำไมอ่ะก็กูชอบอ่ะหรือมึงมีปัญหาจะกล้ามีปัญหากับมึงนะครับดอกท้องมึงดอกท้องมึงหนาวมากปะหนาวมากปะหนาวมากเดี๋ยวนะแก้วนี้นะคะแด่ไอพี่ภูของเราค่ะที่พี่มันเนี่ยต้องอยู่กับเราไปอีก1ปีทำไมวะก็ไอวิชาผังเมืองเนี่ยกูเหลืออีกแค่ตัวเดียวแล้วมึงรู้ไหมเปิดอีกทีปีหน้าอชอนอชอนสามนี่มึงสั่งมาเองหมดเลยเนี่ยใช่ดวลกันหน่อยแหมได้เลยนะแยกไปใช่จะร้าวกัน
ยังผูกใจกันดังเหมือนเพื่อนจะรักดังเดิมได้ไหมนะเธอขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากมากเลยครับเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวแพรเข้าไปในร้านนะจัดการรอไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเราตามเข้าไปบอกน็อกแล้วใช่ไหมว่าเพลงไม่จบง่ายๆหรอกและนี่ก็เป็นเซอร์ไพรส์เล็กน้อยจากเพลงเองค่ะเอาที่เพลงสบายใจเถอะครับเพราะว่าน็อกอะไม่แคร์แล้วเพลงรู้อะไรไหมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะเพลงสนใจยอดไลค์บ้าบอนั่นน่ะก็ก็สนใจน้องอีกเพลงไม่ได้รักใครจริงๆหรอกเพลงอ่ะรักตัวเองแล้วอย่างเงี้ยเพลงจะหวังให้ใครมารักเพลงจริงๆได้ไงครับนี่น้องกำลังว่าเพลงนะเอาเป็นว่าจบนะเพลงไม่จบพี่จะกินแคร์ไหมล่ะขอบใจมากนะคนว่าขอบใจมากแล้วก็ด้วยความยินดีค่ะเอาเป็นว่าผมขอดื่มฉลองให้กับคนรักเก่าหน่อยนะครับยินดีค่ะหมดเลยขอบคุณน้ำแพ้เหมือนกันนะไม่เป็นไรหรอกจับฟาร์มเพื่อนกันเนาะเป็นแฟนไม่ได้เนี่ยเป็นเพื่อนก็ยังดีสงสัยนะฉันว่าฉันเนี่ยจะต้องหาแฟนบ้างแล้วล่ะแบบนี้ที่ว่าจะไปก่อนไปไหนห้องน้ำสิคะก่อนคือว่าเซ็งคนมีคู่โอ้น้อยเลยเถอะแกโทรสิไปช่วยเปล่าเ
ได้นะได้นะก็มันแต่งตัวแบบนี้จะมีแฟนไหมเฮ้ยโชก่อนไม่เจอเลยโชนี่ยี่หวานะยี่หวานี่โชชื่อยี่หวาหรอคะน่ารักจังเลยขอบคุณมากค่ะตัวเองเนี่ยก็สวยเอ้ยหล่อเหมือนกันนะคะเราโชว์นะคะโชว์แบบโชว์ปิงปองอะไรเงี้ยเหรอคะโชว์อย่างอื่นดีกว่าไหมคะโชว์อะไรอะคะอะไรก็ได้ถ้าเธออยากดูอะเฮ้ยโชว์นั่งด้วยกันก่อนปะเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปก่อนเจอกันไปเจอกันบ๊ายบายนะคะยี่หวาไม่ไปหรอห้องน้ำอ่ะทำไมเงียบแบบนี้ไอ้ก่อนไอ้ก คิดว่าเรื่องของเราเป็นเรื่องตลกหลายว่ะที่ต้องตื่นมาแล้วก็นอนแก้ผ้าอยู่ข้างเพื่อนสนิทอย่างมึงจากเรื่องตลกหลายกลายเป็นเรื่องดราม่าดราม่าดราม่าพ่อมึงสิเขาเรียกเรื่องรักเว้ยแต่ว่าตอนเนี้ยกูว่าดีใจนะเว้ยที่ตื่นมาแล้วมีเพื่อนสนิทของมึงนอนอยู่ข้างไม่ใช่เพื่อนสนิทเว้ยผัวผัวผัวเอาเวลแล้วอะเอาเวลถ้าอย่างนั้นกูขออัพเวลงเนี่ยมึงจะอัพเวลเป็นอะไรวะกูขอเป็นผัวมึงได้ไหมปะได้ได้วะเจอไอ้คนก่อนเลยไอ้คนก่อนเหรอเดี๋ยวมันนอนต่อเป็นไงในชีวิตคนเราล้วนมีเรื่องตลกร้ายเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันอยู่ที่ว่าเราจะดีลกับมันยังไงบางคนก็ดำเนินชีวิตต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชีไปก่อนไปเจอกันนะบางคนก็พร้อมเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอีกครั้งยินดีด้วยนะบางคนก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอ้ยเจ็บขาจังเลยอะค่ะโอเคอยู่แบบนี้ก็ได้เหรอบางคนก็เลือกได้สักทีว่าชีวิตต้องการแบบไหนฝ้ายพี่ฝ้ายรอไปด้วยนะเดี๋ยวปีหน้าเราจะมาเล่นกับพี่ฝ้ายเฮ้ยเซอร์ไพรส์อะแต่ก็โออยู่นะแกเดี๋ยวนี้เด็กโตเร็วบางคนก็เรียนรู้ว่าจะปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงสู้ๆนะคะซิดบางคนทางเดินของชีวิตก็ไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป
สตรองเวอร์บางคนเรื่องตลกร้ายก็กำลังจะเกิดขึ้นกับเขาโดยไม่รู้ตัวสนามบาสเหรอเออเดี๋ยวเจอกันโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god แต่สำหรับบางคนเรื่องตลกร้ายที่กำลังเกิดขึ้นกลับกลายเป็นเรื่องหลักที่ใครๆก็ต้องอิจฉาโหเฮ้ยๆๆอะไรทำไมมึงแต่งตัวเหมือนกูจังวะทำไมอ่ะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรอไปเฉยกูช่วยก่อนฮอลขอพงก่อนฮอลมึงกลัวกูหลอกกว่าเหรอฮะเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยกูจะบอกอะไรให้ไม่ว่ากูจะแต่งยังไงอะนะก็หลอกกว่ามึงเว้ยหลอกกูแน่นอนหลอกมึงเนี่ยหลอกทำไมอะหลอกมากปะหลอกมึงไปเลยเป็นไงนะคะคู่ข้าวใหม่ปลามันอกหักมารักกันโชว์สวีทหวานเวอรเดิมได้ไหม